สยองกว่าเดิมแน่นอนครับคือภาคแรกเนี่ยคิดว่าสยองแล้วนะครับคนดูรู้สึกกลัวมากๆแล้วแต่ผมว่าภาคนี้หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้ผีชุดดำมันมีพลังหรือมีอิทธิฤทธิ์ที่มากขึ้นพร้อมที่จะมาจัดการกับทั้งความรู้สึกของคนในครอบครัวทั้งสร้างอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคือน่ากลัวมากๆภาค2ครับมีอยากจะมาขอความแค้นขนาดไหนคือจริงๆภาค2ก็ดำเนินด้วยความแค้นของยักษ์นะครับเพราะว่าจากที่ปิดท้ายที่หยุดภาค1ไปนะว่าเดี๋ยวมึงกับกูต้องเจอกันอีกอะไรเงี้ยภาคนี้ก็กลับมาเดินเรื่องด้วยความแค้นตามหาผีชุดดำหาเบาะแสทุกอย่างเพื่อที่จะหาไอ้ตัวผีชุดดำให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเจออยู่ว่ามันอยู่ที่ดงขโมกนะฮะแล้วก็เดินทางออกไปพร้อมกับมีทีมนักแสดงทีมใหม่นะครับผมที่จะมาร่วมเดินทางไปในดงขโมกด้วยกันแล้วภาคนี้บู๊หนักเหมือนกันบู๊หนักครับบู๊เยอะบู๊หนักบู๊กับผีด้วยบู๊กับ CG ด้วยบู๊กับโอ้โหยากครับยากภาคนี้ปราบผีเยอะไหมครับของภาคนี้อุปกรณ์ปราบผีเยอะครับแต่ละคนมีไอเทมของตัวเองครับแต่ละคนมีไอเทมของตัวเองแต่ละคนมีอาวุธนะฮะมีอาคมของตัวเองครับผมเหมือนกับว่าไประหว่าง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนไปอัปเกรดสกิลกันมาแล้วไปฝึกฝนมาถ้ามีแย้มที่ตายไปแล้วก็จะกลับมาด้วยกลับมาแน่นอนค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะแต่ว่ามาให้ทุกคนหายคิดถึงค่ะพี่แป๊บถามถึงแบบความเป็นภาคสองเนี่ยแบบจะแบบมันจะมีความต่อเนื่องหรืออะไรยังไงกับภาคหนึ่งยังไงคนไม่ดูภาคแรกจะรู้เรื่องไหมรู้นะครับรู้ครับก็แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ดูภาค1ก่อนนะครับตอนนี้ฉายวันนี้วันที่19ถึงวันที่25ครับเรามาฉายใหม่ที่ IMAX ครับก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องต่อกันมาแล้วก็จะมีเรื่องที่เปิดให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมผีชุดดำในภาคแรกมีเรื่องราวที่ย้อนกลับไปถึงผีชุดดำแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่ที่มันคือมันดูเอาความมันในภาค2มันก็ภาคแรกก็ไม่ได้ดันในภาค2แล้วก็รู้เรื่องนะดูเรื่องครับก็คือมันมีเรื่องเกี่ยวพันกันแล้วแต่ว่ามันมีเรื่องต่อไปที่แบบอยากให้เข้าไปดูกันยังไม่อยากสปอยอย่างความยากลำบากของภาคนี้ติดตรงไหนครับหรือว่ามีอะไรที่แบบสับยากครับยากหมดเลยเพราะว่าเราคือความตั้งใจของผมแล้วก็กับพี่คุยนะครับมาคุยกันแต่แรกว่าคือเราเก็บข้อมูลในการที่ได้จากภาคแรกบอกว่าเอ๊ะคนดูเขาอยากจะดูอะไรต่อเราคือเอาข้อมูลมาส่วนใหญ่ก็อยากจะดูเรื่องว่าพี่ยักษ์จะไปยังไงต่อแล้วก็เรื่องหลักเราก็อยากจะจัดให้ภาค2เนี่ยมีความตั้งใจว่าอยากให้เป็นภาคแรกเราก็ตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะเป็นเหมือนรถไฟหอบเนี่ยผมคิดว่าภาค2เนี่ยเราอยากจะให้มันตีลังกากว่าเก่าแล้วก็กัดเต็มทุกเราก็เลยมีทั้งพาร์ทในเรื่องของในป่าแล้วก็เรื่องของในโรงแรมที่เราคิดว่าในป่ามันก็จะได้บรรยากาศของป่าความที่ในที่ที่แบบเสียงของป่าหรืออะไรต่างๆนานาอาถรรพ์ต่างๆนะครับในโรงแรมแล้วก็เรื่องของความแคบเรื่องของตัวเรื่องความหลอนในโรงแรมครับก็เลยเราอยากให้ผู้ชมได้ทุกบรรยากาศที่เราจัดความบันเทิงความน่ากลัวความสนุกความมันขึ้นไปอีกครับอย่าง CG กับผีอันไหนคือแบบว่าให้เตรียมสะพรึงมากกันผีครับผีครับ CG จริงๆแล้ว CG เราทำเราเน้นข้อความที่ให้มันเหมือนสมจริงให้มันเหมาะกับภาพเราไม่ได้แบบมีเป็นละเอียดอะไร CG ที่มันเป็นเราทำให้มันเหมือนจริงให้สมจริงครับว่าเปอร์เซ็นต์น่าอยู่ที่ผีที่น่ากลัวกว่าว่าเราหนักมีการเมคอัพไอการพวกเอฟเฟกต์หน้ากองหน้าเซ็ตอะไรที่แต่งเมคอัพพิเศษอะไรครับความยากมันก็เนี่ยครับทั้งในป่าเราก็ต้องได้โอ้โหนักแสดงที่มาช่วยกันแบบในป่ามันก็ถ่ายความโหดอยู่แล้วนะครับด้วยความที่นักแสดงแต่ละคนก็เต็มที่มากครับคือในโรงแรมก็ผมว่านักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ต้องบู๊ทุกคนแม้แต่น้องยี่เองเนี่ยครับก็มีความบู๊อยากให้ไปดูกันอยากให้พูดถึงพัฒนาการของตัวละครจากภาคแรกถึงภาคสองมันโตขึ้นหรือมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างอย่างครอบครัวเป็นยังไงบ้างพัฒนาการครอบครัวการพัฒนาการตัวละครนะครับก็จริงๆมันเริ่มจากภาคหนึ่งจากคนที่เป็นเหยื่อแต่ภาคนี้เราเปลี่ยนจากเป็นเหยื่อกลายเป็นผู้ล่าแล้วก็เป็น
ป็นกลุ่มที่ตั้งรับขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนจะผ่านเรื่องเลวร้ายที่3ปีมาทุกคนจะไม่อ่อนแอก็ที่จะต่อสู้ต่อมันแล้วก็ทุกคนมีการตั้งรับถึงเรารู้ว่าศัตรูจะมายังไงเหมือนเราตั้งรับแล้วเราต้องมาเจอกับบัวขาวครับมันก็ยังโหดอยู่อะครับครับเน้นน้องพูดถึงคาแรคเตอร์ตัวเองกับภาพนี้คาแรคเตอร์ตัวเองแล้วแบบยี่ยี่เรื่องเรื่องจากน้องคนนี้ทะลุเป็นไงบ้างเราโตขึ้นสามปีผ่านไปก็มีพัฒนาการขึ้นค่ะแล้วก็โตขึ้นแล้วก็เหมือนที่พี่คุยบอกเลยว่าเราพร้อมน่ารักขึ้นน่ารักขึ้นด้วยไม่ถูกแต่เรื่องมันสยองนะลูกคือแต่น่ากลัวขึ้นค่ะก็มีบู๊ด้วยแล้วต้องบู๊ไหมคะลูกบู๊ค่ะเป็นยังไงบ้างที่เขาให้โจทย์ออกมาต้องบู๊แค่ไหนซินมีที่หวังยิ้มทุกคนยากอยู่ค่ะไม่เคยบู๊ขนาดนี้จะมีมีมไหมคะบ้างไหมจะมีมีอยู่ไหมมีอะไรนะมีมีมน่าจะมีแน่นอนอย่างภาคนี้หนักใจกับพี่ๆคนไหนมากที่สุดครับแต่ตะกูลอ่ะพี่ยศชี้หน้าเลยเหรอทำไมอ่ะเขาเป็นคนดีหรือว่ายังไงพูดไปเลยให้พี่จูดอธิบายอะไรอะไรหนักใจพี่ๆยังไงบ้างอะไรนะครับพี่ยศเป็นยังไงภาคนี้ภาคนี้เหรอครับก็หลังจากภาคที่แล้วเนาะเราเหมือนเราต้องระแวงตลอดเวลาว่าจะมีไอ้ผีเนี่ยมันจะกลับมาทำร้ายครอบครัวเราอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ระวังตัวตลอดเวลาเหมือนแบบคนหวาดระแวงเนาะก็ดึงหน้าน้องเลยเป็นแพนิคน้องแพนิคเนี่ยน้องแพนิคแล้วใช่ครับผมส่วนคนที่จะเจอหนักที่สุดก็น่าจะเป็นนี่เป็นยังไงบ้างอ่ะก็สามปีเลยเหมือนจริงๆโยนเลยเหรอเหมือนจริงๆตัวอย่างเขาก็ยังคือเขาเห็นภาพที่น้องตายต่อหน้าเลยอะค่ะเหมือนเขาก็ยังอยู่กับความรู้สึกหนักมาตลอดในระยะเวลาสามปีเขาก็เลยได้มาเจอกับประดิษฐ์ที่กำลังจะมีงานแต่งขึ้นแล้วคราวนี้ก็เหมือนประดิษฐ์เข้ามาเต็มในสกีขาดไปทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะตัวละครมันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันอยากจะหนีออกไปจากตรงนี้แต่ว่าไปไม่ได้แล้วมันก็ต้องหันกลับมาสู้บ้างแล้วค่ะเพราะว่าเราจะไม่ยอมเป็นตัวโดนแล้วเพราะว่าแม่เป็นตัวโดนมากใช่มีแฟนนี่มีแฟนพี่ยอดเป็นไงครับผมภาพนี้เป็นไงบ้างมีไม่ใช่ครับก็ภาคนี้ก็คาแรคเตอร์เหมือนเดิมเป็นตัวมีเหมือนเดิมนะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าเราก็เตรียมพร้อมสู้กับผีอยู่แล้วนะฮะก็แบบว่าภาคนี้มีอุปกรณ์มีอาวุธใหม่ๆมาสู้กับผีมากขึ้นเรียกว่าอาวุธได้ใช่ใส่โมใส่โมใช่ครับก็เป็นแบบว่าคือก็จะครีเอทนะครับเอาอุปกรณ์ที่อยู่ณที่เกิดเหตุเอามาสู้กับผีนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบเป็นเหมือนเอาความอัดอั้นตันใจที่แบบว่าตลอด3ปีมาลงกับผีชุดดำครับตอนจบในเทรลเลอร์เรามาแบบเรายังอยู่บ้างก็ของประเด็นนะคะก็มีโตขึ้นโอ้โหมีอะไรของหนูนะคะก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าความเป็นผีเนี้ยก็จะอัปเกรดขึ้นค่ะรู้สึกว่าภาคนี้นะคะผีก็เก่งขึ้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็กลับมาให้ทุกคนหายคิดถึงนะคะก็ฝากด้วยนะคะทีมใหม่นักแสดงใหม่ที่เข้ามาเป็นคนอื่นเข้ามาอาคายุพอดีเข้ามาคดีกระดองชุดป่าครับชุดตาชุดป่าเชิญเลยครับพี่แสดงครับเชิญเลยครับจาก3ปีที่แล้วเราไม่ยังไม่ได้มาเราไม่มาเรายังมาไม่ถึงเรามาปีนี้คือเราชื่อเต็ง3ปีก่อนครับก็ผมเป็นหลานเป็นลูกครับเป็นลูกหลานหลานเป็นหลานลูกแสดงหลายเรื่องฮะเป็นหลานครับเป็นหลานของน้องอ๊อฟเป็นหลานหลายคนโตหลายคนเล็กครับก็เป็นแก๊งเราเป็นอะไรมาถึงตระกูลเราเป็นตัวยอครับมีตัวยออ่ะตัวอะไรใช่ไม่ครับเป็นแก๊งแบบเหมือนผมก็ติดตามอาป๊อปนี่แหละครับไปล่าเพราะว่าพี่แฉะเขาก็พาแบร์มาเจออะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความแค้นกับผีชุดดำร่วมกันแล้วศัตรูคนเดียวกันก็คือมิดก็เลยไปด้วยกันเลยครับก็คือเป็นแก๊งล่าท้าผีใช่ครับเป็นแก๊งล่าปอบเดินทางเข้าไปในดงขมวดแฟนปิดก็คือเป็นหลานของเลยอาลือชัยนี่แหละครับแต่ว่าเป็นเด็กที่จบมาจากเรียนนอกครับแล้วแบบอยากมาดูว่าผีปอบเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าก็เลยติดตามอาลือชัยเข้าไปในคลับด้วยนี่คือลูกชาย
ที่ไหนครับเรื่องนี้สนั่นครับลั่นป่าเลยครับเป็นบูใช่ไหมครับรู้ใช่ครับเรื่องเดียวกันหรือเปล่าก็แบบมีถืออาวุธอะไรกันก็ในแก๊งนั้นเขามีอาวุธแก๊งนี้ก็มีอาวุธเหมือนกันคุยหน่อยครับขิงเลยก็คือมีหัวหน้าแก๊งใช่ครับใช่มีลูกน้องสองตัวคนครับคนนึงเป็นคนดีคนนึงเป็นคนไม่ค่อยดีฮะทางนี้ไม่ดีก็ไม่มีอะไรมากครับเรามีปมเนาะปมที่เราค้างคาอยู่ในใจว่าไอ้ป่าขโมยเนี่ยมันมีเรื่องยุ่งยากกับครอบครัวตระกูลเราก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับก็เลยไปตามล้างแค้นไม่มีอะไรมากครับนอกจากว่ากลัวความสูงกลัวความสูงครับผีไม่กลัวกลัวความสูงเรื่องครอบครัวผีแล้วกลัวความสูงครับผมคุณเปิดเลยว่าตอนถ่ายกันนะครับเราต้องขึ้นไปอยู่บนห้างแล้วห้างแบบสูงมากประมาณ8เมตรได้แบบก็ประมาณโอ้โหผีต้องขึ้นต้นไม้ไปที่ประมาณต้นไม้เลยครับปีนแบบขึ้นต้นไม้จริงๆเลยบนห้างเลยแล้วก็อยู่กันผมว่าน่าจะมีครึ่งวันได้คนนั้นนะครับเห็นว่ามันมีผีชิงดำมาเลยครับนี่ครับถ้าไม่มีผีชิงดำผีชิงดำสวยผีชิงดำสวยฮะสวยตัวละครแล้วดูแลผ่านมา3ปีเติบโตยังไงบ้างนะแล้วเป็นยังไงบ้างเขาตามหน้าเรามา3สวยขึ้นก็สบายดีสบายดีดีใจที่เขามาตามหาเราอีกครั้งนึงใช่แปลว่าเขารักเรามากเป็นยังไงบ้างเอาเรื่องการแต่งหน้าอีกอย่างนี้มันลำบากกับเราก็ประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงค่ะค่ะประมาณ3ถึง4ชั่วโมงภาคเนี้ยเค้าอยู่กับเราได้ภาคหนึ่งไม่ได้แล้วต้องอยู่ห่างๆกันเค้าเห็นแล้วเค้ากลัวหมายถึงว่าในตอนถ่ายทําระหว่างถ่ายทําอยู่ตอนช่วงพักเบรกอะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้คนเนี้ยกลัวจริงๆกลัวแบบจริงๆอันนี้คือกลัวผีชุดดําหรือว่ากลัวพี่กลัวนี่ก็ยังกลัวอยู่ก็ผีชุดดําทําไมถึงกลัวเค้าว่าลูกคือเอฟเฟคไอ้ที่แต่งหน้าน่ากลัวตอนนี้กล้าสบตาเขาไหมครับเขายังไม่ได้แต่งค่ะลูกยังไม่ได้แต่งกลัวกว่าเดิมอีกแต่ว่าก็คือไม่มีสแตนด์อินคือเราเล่นเองเล่นเองค่ะฉากที่เป็นฉากบู๊กับคุณแบร์เราเล่นเองทุกอันเป็นเลิฟซีนใช่ไหมเป็นเลิฟซีนค่ะเป็นเลิฟซีนเป็นนี่เหรออันนี้ก็เลยถ่ายหนังรักไปแล้วขอเป็นทีมผีบ้างนะคะเมื่อกี้คุณยักษ์เขาบอกว่าเราน่ากลัวขึ้นอ่ะเราก็อยากจะบอกว่ามันก็น่ากลัวขึ้นเขาโหดมากหรือว่ายังไงเขาโหดเหมือนกันค่ะใช่เป็นมองหน้าผู้กำกับก่อนได้ครับได้ใช่ไหมถึงไม่สุดตัวกันครับเรื่องนี้อ๋อสุดตัวค่ะด้วยความที่เขามาตามล่าเราแก๊งหน้าผีเรากลัวใครมากที่สุดไม่กลัวชอบอะไรชอบความรุนแรงเหรอชอบค่ะทุกอย่างเก่งจริงก็หากันที่เจอเป็นยังไงบ้างแบบเพราะว่าต้องเอฟเฟกต์ด้วยแล้วต้องบูด้วยมันหนักสำหรับเราไหมมันเขาเรียกอะไรอ่ะเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เรามีความสุขดีแล้วก็เข้ากับคุณแบร์ก็มีความสุขเหมือนกันเป็นกำไรตอนแสดงพักอะไรนะคะเป็นกำไรในการแสดงพักอะไรนะคะกำไรเป็นกำไรในการแสดงเพราะเราได้ร่วมมือร่วมงานกับนักแสดงมืออาชีพพ่วงกับมืออาชีพถือเป็นกำไรชีวิตค่ะย้อนกลับไปคำตอบที่สองเมื่อกี้มีเลิฟซีนจริงไหมเลิฟซีนจริงไหมเดี๋ยวต้องถามทางฝั่งยักษ์ว่ามันเป็นเลิฟซีนแบบ BDSM มันยังไงนะเด็กอธิบายอธิบายค่ะยักษ์เป็นอะไรต้องไปดูต้องไปดูดูอะไรครับดูอะไรครับซีนเนี่ยในเรื่องนี้จะมีซีนจกตับใช่ไหมมีใช้ลิ้นมีใช้ลิ้นจกตับตันกระชากลากกับเพื่อนช่วยอยู่แล้วที่กูเดือดเหรอเดือดไม่ได้ลองมาตรงนี้เลยมีหน้าปิดหูยังไม่เห็นตับตับไหนตับไหนแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนว่ารีบถ่ายใช่ไหมถ่ายแต่ต้นปีป่ะใช่ครับใช่ครับก็วันนี้ก็นี่ครับเรายกทีมงานนักแสดงครับจากที่หยด2ครับผมมาการันตีความหลอนความสนุกความมันนะครับผมกับที่หยด2นะครับ10ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์รับรองว่าที่รอคอยมาช่วงประมาณปีกว่าเนี่ยถึงใจแน่นอนครับคนดูจะได้รู้สึกฟินและเต็มอิ่มนะครับผมกับสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับผมรับรองว่าสนุกมากนะครับไม่พวกเราครับในฐานะแสดงเราไม่ได้คาดหวังรายได้ครับผมคาดหวังอยู่อ๋อโทษครับพี่แป๊บคาดหวังครับคาดหวังแต่ว่าเราเชื่อว่ารายได้น่าจะเป็นผลพวงมาจากความสุขแล้วก็ความสนุกที่คนดูจะได้รับนะครับผมนั่นเป็นเมนหลักที่เราต้องการจะให้คนดูได้รับครับแล้วเ